นิวซีแลนด์ได้คริสฮิปกินผู้นำพรรคแรงงานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายหลังจาซินดาอาเดิร์นประกาศลาออกจากตำแหน่งแบบช็อกไปทั้งนิวซีแลนด์เมื่อวันที่19มกราคม2566โดยอ้างว่าหมดไฟทำงานในฐานะผู้นำประเทศโดยจาซินดาอดีตผู้นำรัฐบาลหญิงอายุน้อยที่สุดในโลกเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่40เมื่อปี2560ในวัยเพียง37ปีและยังเป็นผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งคนที่2ของโลกที่ให้กำเนิดบุตรขณะดำรงตำแหน่งอีกด้วยเธอสร้างผลงานเด่นในการพานิวซีแลนด์ฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดจนได้รับคำชมจากนานาชาติเธอบอกว่าเป็น5ปีครึ่งที่เติมเต็มชีวิตมากที่สุดแต่ก็มีความท้าทายทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยความยากจนของเด็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายกราดยิงมัสยิดในไครเซิร์ชภูเขาไฟระเบิดบนเกาะไว้และวิกฤตเศรษฐกิจแต่ก็อยากให้ชาวนิวซีแลนด์จดจำในฐานะคนมีเมตตาแต่เข้มแข็งเข้าอกเข้าใจแต่มีความมุ่งมั่นมองโลกในแง่ดีแต่จดจ่อในเป้าหมายและเป็นคนที่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไปและยืนยันว่าไม่ได้ลาออกเพราะจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ต้องการให้คนหน้าใหม่สำหรับความท้าทายนั้นท่ามกลางคะแนนนิยมของเธอที่ลดลงจากภาวะวิกฤตค่าครองชีพอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นและสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงแต่ยังทำไม่ได้นอกจากนี้เธอยังประกาศผ่านสื่อให้คลาร์กเกย์ฟอร์ดคู่ชีวิตมาแต่งงานกันสักทีด้วยโดยจาซินดาได้ปราศัยครั้งสุดท้ายพร้อมสวมกอดเพื่อนสมาชิกรัฐสภาก่อนไปยื่นหนังสือลาออกต่อซินดี้คีโรผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ด้านผู้นำคนใหม่คริสหรือชิปปี้นักการเมืองชาวฮัตวันเล่วัย44ปีเกิดเมื่อวันที่5กันยายน2521เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่วัยเยาว์เคยถูกตำรวจจับกุมในการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายอุดมศึกษาที่รัฐสภาเมื่อปี2540ก่อนที่ศาลจะตัดสินให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ประท้วงที่ถูกจับในอีก10ปีต่อมาเขาจบปริญญาตรีสาขาการเมืองและอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตันก่อนทำงานในหลายที่จนเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการเป็นที่ปรึกษาให้กับเฮเลนคลาร์กนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยในปี2551คริสได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในสังกัดพรรคแรงงานและได้รับตำแหน่งโฆษกในหลายครั้งจนกระทั่งจาซินดาชนะการเลือกตั้งเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการสาธารณะต่อมาได้ถูกเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากการรับมือต่อโรคโควิด-19 ระบาดจนหลังโรคระบาดเริ่มมีความอันตรายลดลงเขาถูกโยกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกิจการตำรวจก่อนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคแรงงานคนใหม่แบบไร้คู่แข่งเมื่อวันที่22มกราคมภายหลังจาซินดาประกาศลาออกโดยคริสเข้าพิธีสาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่41เมื่อวันที่25มกราคมเขาได้ยกการแก้ปัญหาค่าครองชีพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการทำงานให้เร็วที่สุดนอกจากนี้เขายังให้คาเมลเซปูโรนีซึ่งเป็นคนพื้นเมืองคนแรกที่ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วยทางนี้คริสจะต้องนำพรรคเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่วันที่14ตุลาคมนี้และกู้วิกฤตหลังผลสำรวจชี้ว่าคะแนนนิยมของพรรคตกต่ำลง